ไทลินนะคะใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องนั่งรถต่อมาอีกค่ะคุณผู้ชม2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ในที่สุดตอนนี้อันซีนของเมืองจีนนะคะหมู่บ้านหิมะชวงเฟิ่งหลินฉางนั่นเองค่ะที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บสัมภาระก่อนค่ะแล้วก็ล้างหน้าล้างตากันที่โฮสเทลก่อนค่ะมาหลายบ้านเลยนะคะก็เห็นว่าเขาจะมีการแขวนข้าวโพดกันไว้ค่ะบริเวณหน้าประตูบ้านกันแทบทุกบ้านเลยนะคะและพอสอบถามจากผู้รู้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าข้าวโพดเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ค่ะเขาจะแขวนข้าวโพดแห้งกันไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่กันค่ะและทุกครั้งนะคะที่เราเดินกลับบ้านมาปุ๊บแงหน้าขึ้นไปเห็นข้าวโพดอยู่เยอะมากก็จะรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แน่ๆเลยค่ะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เมืองนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการที่เขาแขวนข้าวโพดไว้หน้าบ้านเนี่ยก็แปลได้อีกอย่างนึงค่ะว่าที่นี่ก็มีข้าวโพดขายเหมือนกันค่ะอย่างตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมก็มีข้าวโพดอยู่เหมือนกันค่ะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดตรงนู้นก็มีเชี่ยเชี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากกิจกรรมฤดูหนาวอย่างสกีแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่มาที่นี่เราต้องทำให้ได้เลยก็คือนั่งสบายๆอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ให้น้องหมาเนี่ยทำงานลากเลื่อนให้เราไปชมเมืองกันค่ะ50หยวน15นาทีคุ้มค่ามากๆเลยค่ะนี่สองข้างทางนะคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยก็จะมีร้านขายของอยู่เยอะมากมีบ้านสวยๆน่ารักน่ารักนะคะอยู่เต็มเลยค่ะแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อนะคะเผื่อที่ว่าถ้าเราอยากจะมาพักที่นี่ก็สามารถมาได้ค่ะตอนนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากเลยค่ะทุกคนก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ดูมีความสุขมากๆเลยคุณว่ามันเป็นสถานที่อีกแห่งนึงนะคะที่ใครมาเนี่ยก็ต้องมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะรถยนต์ก็เดินเที่ยวกันมาครึ่งวันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วค่ะกุ๊ดก็เลยเลือกที่จะทานอาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะก็คือสุกี้ปลาค่ะนี่ก็ตรงกลางเลยค่ะเป็นภาชนะนะคะเป็นหม้ออะไรสักอย่างนึงที่ใหญ่มากเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชมน้ำมันกระเด็นก็หนูก็ปรุงรสกันเองนะลูกตามใจชอบแปะให้ปรุงรสกันเองตามใจชอบแล้วก็ใส่ซอสสุกี้ด้วยกินเคียงกับผักดองเชี่ยนี่ไม่รู้เรื่องเลยเดาเอาแรกเริ่มเดิมทีคนที่นี่นะคะก็มีอาชีพตัดไม้ค่ะเพื่อเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงนะคะต่างๆค่ะแต่ว่าในปี1999นะคะรัฐบาลจีนก็เห็นว่าบริเวณป่าไม้ตรงนี้นะคะเริ่มจะเสื่อมโทรมมีต้นไม้เหลือน้อยลงค่ะก็เลยให้หยุดตัดไม้ค่ะทีนี้ค่ะก็เลยมีปัญหาว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพต่อไปค่ะเขาก็เลยมาคิดว่าจะทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือถูกขนานด้วยภูเขาสูงทั้ง2ด้านเลยค่ะทำให้ภูเขาตรงนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมีหิมะตกเกือบตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะที่นี่ก็เลยกลายเป็นเมืองหิมะที่มีคนมาท่องเที่ยวกันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้วมาที่นี่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องทำเลยค่ะก็คือการเล่นกิจกรรมฤดูหนาวทั้งหมดค่ะแล้วก็มีนี่เลยค่ะเป็นห่วงยางให้ถลายลงมานะคะสำหรับเซียนกีฬาฤดูหนาวอย่างกู๊ดเนี่ยค่ะก็จะเลือกเล่นแบบนั้นเลยค่ะดูแล้วไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะไปค่ะเราไปเล่นกันค่ะจริงก็ไม่อยากเล่นนะคะแต่ว่าทำได้ทุกอย่างค่ะเพื่อรายการเ
วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงเลยที่กูเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยวกับกูที่นี่ค่ะ China Snow Town หมู่บ้านหิมะที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ก็คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยสะสมมาตลอดเลยค่ะก็เดี๋ยวขอตัวเก็บของแล้วไปพักผ่อนนะคะส่วนคราวหน้าค่ะกูจะพาคุณผู้ชมไปแบ็คแพ็คผจญภัยกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะมีคนมีคนมีคนตรงนี้นะคะองค์พระเยซูนะ